สวัสดีจ้ายายจอยสวีเดนจ้ามื้อนี้ยายจอยสิมาเลาะเบิ่งอันสิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งไอ้โรงเรียนที่นี่ใหม่แม่จ้าโรงเรียนสร้างใหม่เดี๋ยวยายจอยสิพาไปด้วยจ้ะแต่ว่ายายจอยสิย่างไปนี่ซะก่อนนี่ย่างลัดไปนี่ยายจอยสิพาย่างลัดไปนี่ได้จ้ะเด้อเบิ่งแข็งแข้งเบิ่งเฮ็ดไปน้ำท่านผู้ชมย่างเลาะนี่ละย่างเลาะนี่ละจ้าย่าจ่อยเคยมาหาเฮ็ดอยู่นี่แค่ไหนจ้าเคยมาหาเฮ็ดมาเฮ็ดหาเฮ็ดอยู่แถวนี่ละจ้าแต่ว่าหนึ่งบ่มีเฮ็ดดอกจ้าแต่ว่ายายจอยก็มาหาซื่อว่าเฮ็ดมันเกิดแม่จ้ายายจอยก็เลาะเบิ่งเฮ็ดมันก็บ่เกิดพัวมันบ่แม่นทีมันเกิดแม่จ้ามันบ่แม่นทีมันเกิดมันก็บ่เกิดเด้เฮ็ดอ่ะถ้าทีมันค่อยเกิดมันก็เกิดจ้าทีมันค่อยเกิดมันก็เกิดอันนี้แม่นอันนี้แม่นนั่นอันหม้อน้ําหม้อไฟเพิ่นเด้อค่ะนี่โอ้หม้อน้ําหม้อไฟเฮาแม่นห้องน้ําเนาะนี่เพิ่นมาสร้างไว้เป็นชุมชนคือสิแม่นห้องน้ําเนาะจ้ะเนาะเบิ่งป้ายอันนี้ท่านผู้ชมป้ายอันนี้แม่นมันคือกลับหัวไปเบิ่งข้างนี้กันเบิ่งข้างนี้นี่จ้านี่อ่านออกบ่จ้านี่อันนี้คือตรงนี้ยายจ่อยผ่านมาวังหันมองนี่จ้ามองนี่ตะกี้มันเป็นอันมันบ่เป็นนี่เด้จ้ามันเป็นน้อยๆนึงเดี๋ยวนี้มันใหญ่มันกว้างนึงได้พาดยายจ่อยบ่อยู่มันกว้างแน่จ้าอันยายจอยมากโรงเรียนนี่เจ้าของที่ดินแม่จ้านี่แม่นี่แม่จ้าเจ้าของที่ดินนี่โรงเรียนนี่แม่จ้านี่แม่งามหมดโรงเรียน First School หลานพะนะโรงเรียนเตรียมป.1 นั่นแม่จ้าป.1 ป.2 นั่นแหละนี่แม่จ้าห้ามนี่จ้ะเนี่ยมองนี่ก็เป็นทางเขาบ้านมองนี่ก็เป็นทางเขาบ้านไปทางเขาบ้านเขาหมู่บ้านแต่ว่ายายจ๋อยบ่เข้าไปดอกคนหู้จักอยู่แต่ว่ายายจ๋อยบ่ไปยายจ๋อยบ่ไปดอกจ้านี่ที่ท้ายให้เบิ่งนี่ถนนนี่เขาเอิ้นว่าถนนนี่นี่แม่จ๋าสิให้เบิ่งนี่ถนนนี่แหละถนนอันนี้แหละจ้าจ้าจอยกันยางมาขึ้นโรงเรียนเพลละขึ้นโรงเรียนเพลทางนี้มันเป็นทางตันนี่ไปนี่หมายถึงว่าทางตันไปบ่ได้จ้านี่นี่ไปนี่เป็นทางตันเด้จ้าเข้าไปในเนี่ยเนี่ยเข้าไปในซอยนี่เป็นทางตันมันเป็นเข้าไปในหมู่บ้านแม่จ้าเข้าไปในหมู่บ้านมันก็เป็นทางตันแต่ว่าอันยายจ่อยสิไปอีกสุดท้ายให้เบิ่งนี่นี่โรงเรียนงามๆจ้ะโรงเรียนงามแม่จ้าบัดนี้ยายจ่อยพาทายไปเบิ่งเด้อยายจ่อยสิพาไปเบิ่งยายจ่อยสิพาไปเบิ่งว่าเส้นทางที่ยายจ่อยสิพาไปเบิ่งนี่มันเป็นเส้นทางที่ไปอีกตำบลหนึ่งแม่จ้าหมู่ยายจ่อยก็อยู่หันหลายคนอยู่แต่ว่ายายจ่อยก็บ่ค่อยได้ไปยามคนดอกจ้ามันต่างคนต่างมีงานทำเนาะจ้าเนาะ
่างคนก็ต่างมีงานทำจ้าย่าจ่อยก็บ่ไปยามเพิ่นเพิ่นก็ไปโทรศัพท์หากันซื่อๆจ้าโทรศัพท์หากันโทรศัพท์คุยกันซื่อๆก็บ่ได้ไปมาหาสู่กันปานใดดอกจ้าเบิ่นย่าจ่อยสิสิพาเบิ่งซะย่าจ่อยเห็นอันนึงป๊าสมานหลายเท่พี่น้องเบิ่งลูกแม่นี่หยังย่าจ่อยสิให้เบิ่งนี่มาหลายเท่มักแอปเปิ้ลต้นน้อยๆนึงแม่จ้าแล้วเบิ่งดูย่าจ่อยสิให้เบิ่งเบิ่งไว้บ่ใจนั่นแอปเปิ้ลกินได้เด้เนี่ยแซ่บมันล้นกับมีพุ่นอ่ะเต็มอยู่ล้นเต็มพื้นเลยเห็นไหมล้นเต็มพื้นปะไปเบิ่งอีกย่าจ่อยสิพาไปเบิ่งค่ะไปเบิ่งทางไหนย่าจ่อยสิพาไปเบิ่งอันนี้คือด้านหลังด้านหลังโรงเรียนแม่จันนะด้านหลังโรงเรียนอันนี้ย่าจ่อยสิพาไปเบิ่งได้จัดได้นี่นี่ย้ายจ่อยสิยืนอยู่นี่ยืนอยู่นี่เส้นทางนี้คือไปเตื้อเก๋อไปเตื้อเก๋อจ้าไปทะลุลำดอลล่าเส้นทางนี้ก็ไปลำดอลล่าก็ได้จ้าแต่เส้นทางนี้ไปบ้านเจ้าของอันเจ้าของเก่าอันพ่อของอันพ่อของเจ้าของบ้านเจ้าของที่ดินทุ่มมะแนดนี่ล่ะจ้าเดี๋ยวนี้เราตายแล้วแต่ไปทางนี้ก็ไปเข้าไปในเมืองจ้ะเข้าไปในเมืองป้ายรถเมย์ก็อยู่นี่นะป้ายรถเมย์เห็นป้ายรถเมย์ป่ะจ๊ะนั่นป้ายรถเมย์นี่แหละจ้ะนี่ล่ะตะกี้ย้ายจ่อยก็อยู่นี่วันนี้ย้ายจ่อยสิให้เบิ่งทางไปทางพุ่นสิหันหน้าไปทางพุ่นได้จ้ะเด้อย้ายจ่อยสิให้เบิ่งหันหน้าไปทางพุ่นนะอันเบิ่งเบิ่งพี่น้องเครื่องอันเครื่องเก็บเข่าแม่ค่ะแม่เครื่องเกี่ยวเข่าเพิ่นเดี๋ยวเบิ่งย่าจ่อยแซงเบิ่งนั่นกำลังหน้าจานั่นเครื่องเกี่ยวเข่าจะสู้สู้ไหมเบิ่งนั่นเพิ่นเกี่ยวเข่าได้นั่นจ้าเกี่ยวเข่านี่แหละเครื่องเกี่ยวเข่าเข่าสาลี่เข่าอีหยังนี่แหละนี่เพิ่นจะเกี่ยวตอนนี้ล่ะมันสุกหมดแล้วมันแห้งหมดแล้วเพิ่นก็เกี่ยวก็เอาไปขายเอาไปขายข้าเจ้าบ่กินเด้จ้ะแม่นสีแล้วข้าเจ้าก็บ่กินเด้ข้าเจ้าขายเลยขายได้เงินดีมั้ยจ้ะได้เงินดีโอเคจ้าคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้กันเด้อจ้าเด้อจังพ่อกันไหมจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย้ายจอยเด้อจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า